ินิจฉัยโรคเบื้องต้นในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองการวินิจฉัยโรคที่พบบนใบลำต้นฝักและเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโรคใบไหม้ซีร์โคสปอราและโรคเมล็ดสีม่วงเกิดจากเชื้อราลักษณะอาการอาการเริ่มแรกจะมีแผลที่ก้านใบโดยทั่วไปจะไม่ปรากฏอาการที่ใบจนกว่าถั่วเหลืองจะเจริญเข้าระยะเริ่มติดเมล็ดด้านบนของใบมีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลม่วงแดงหรือสีบรอนและจะเป็นมากขึ้นที่ใบแบบไม่สม่ำเสมอและจะแพร่กระจายทั้งใบขนาดเดียวกันในตอนล่างของใบก็จะเกิดเป็นปื้นสีเทาอ่อนที่มีขนาดและรูปร่างต่างๆกันโรคจะแพร่กระจายไปจนถึงเมล็ดและทำให้เกิดเมล็ดสีม่วงหากเสียหายรุนแรงจะทำให้ใบถั่วเหลืองหลุดร่วงเร็วในช่วงที่มีอากาศร้อนและชื้นใบจะเปลี่ยนสีจากเขียวมาเป็นน้ำตาลอย่างรวดเร็วและใบถั่วเหลืองก็จะเริ่มหลุดร่วงและเหี่ยวเฉาไปผลผลิตของถั่วเหลืองก็จะลดลงโรคราน้ำค้างเกิดจากเชื้อราลักษณะอาการที่ด้านบนของใบเกิดเป็นจุดกว้างสีเหลืองหรือสีเขียวปนเหลืองอ่อนที่ด้านใต้ใบตรงกลางของแผลจะเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นจนกลายเป็นสีน้ำตาลแก่และมีขอบสีเหลืองอยู่โดยรอบในช่วงเช้าที่มีน้ำค้างอาจพบเส้นใยสีขาวบริเวณจุดแผลได้เมล็ดถั่วเหลืองที่เป็นโรคราน้ำค้างจะมีเส้นใยสีขาวๆหุ้มล้อมรอบเมล็ดโรคราน้ำค้างที่ระบาดไปที่ฝักจะทำให้เมล็ดไม่พัฒนาหลุดร่วงออกจากฝักและตายได้ก่อนการเจริญเติบโตเต็มที่ของเมล็ดเมล็ดที่ยังคงมีชีวิตอยู่และพัฒนาต่อไปจะมีขนาดเล็กอุณหภูมิที่ทำให้โรคราน้ำค้างระบาดมากได้แก่อุณหภูมิที่ 20-24 องศาเซลเซียสโรคแอนแทกโนดเกิดจากเชื้อราลักษณะอาการเกิดเป็นแผลสีน้ำตาลเข้มหรือดำรูปร่างไม่แน่นอนสามารถพบได้บนเมล็ดลำต้นฝักก้านใบและใบลักษณะของอาการแผลที่พบในฝักอาจเห็นเป็นจุดดำเล็กๆเรียงตัวกันเป็นรูปวงแหวนซ้อนกันเป็นชั้นอาการจะปรากฏชัดในช่วงใกล้ระยะการเก็บเกี่ยวเป็นเชื้อที่สามารถถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดและเมื่อแพร่กระจายเข้าไปในแปลงปลูกถั่วเหลืองเชื้อดังกล่าวจะสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในเศษพืชและเมล็ดพืชเชื้อราชนิดนี้สามารถลดผลผลิตถั่วเหลืองได้สูงถึง 30-50% นอกจากนี้ยังทำให้เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกลดลงหรือสูญเสียความงอกนั่นเองโรคเมล็ดเน่าโฟมอปซิสเกิดจากเชื้อราลักษณะอาการเมล็ดที่ติดเชื้อจะมีขนาดเล็กกว่าเมล็ดปกติสูญเสียความงอกโรคจะระบาดรุนแรงหากมีสภาพอากาศร้อนและความชื้นสูงและการเก็บเกี่ยวช้าเกินไปมีเส้นเป็นวงบริเวณลำต้นส่วนล่างพบเส้นใยสีขาวปกคลุมเมล็ดเมล็ดมีรอยแตกหรือรอยแยกลึกลงไปโรคราสนิมเกิดจากเชื้อราสองสปีชีโรคราสนิมจะทำให้ถั่วเหลืองเป็นโรคได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชแต่ความเสียหายจะเกิดขึ้นในระยะหลังๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่เมล็ดกำลังพัฒนาเกือบจะเต็มที่อาการของโรคราสนิมในระยะเริ่มแรกจะใกล้เคียงกับโรคใบจุดนูนทำให้เกิดการสับสนในการวินิจฉัยได้ซึ่งอย่างไรก็ตามหากดูด้วยแว่นขยายจะพบว่าเนื้อเยื่อรอบจุดแผลของโรคราสนิมจะไม่มีลักษณะฉ่ำน้ำให้เห็นและลักษณะของจุดแผลจะค่อนข้างแหลมลักษณะอาการอาการบนใบเริ่มแรกแผลเป็นจุดขนาดเล็กสีเทาต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแดงมีสีเหลืองล้อมรอบใต้ใบจะมีจุดสีน้ำตาลเทาเล็กๆโดยจะเริ่มจากใบที่อยู่ด้านล่างๆของลำต้นจุดนี้จะขยายขึ้นมีลักษณะนูนดูคล้ายผงสีน้ำตาลคล้ายมีสีสนิมเหล็กซึ่งอาจพบได้ทั้งด้านบนและด้านใต้ใบแต่จะพบเห็นได้ชัดเจนที่ด้านใต้ใบ
ในระยะหลังนี้เมื่อลองใช้มือลูบที่บริเวณจุดนูนเหล่านี้จะพบผงสปอร์สีน้ำตาลคล้ายสนิมเหล็กติดมือมาใบถั่วเหลืองที่เป็นโรครุนแรงจะมีอาการเหลืองแห้งและจะร่วงก่อนกำหนดอาจทำให้ฝักและเมล็ดที่ได้จะมีขนาดเล็กลงผลผลิตลดลงโรคใบจุดนูนเกิดจากเชื้อแบคทีเรียลักษณะอาการพบอาการเริ่มจากจุดฉ่ำน้ำเล็กๆขึ้นก่อนแล้วค่อยๆขยายโตขึ้นเป็นแผลโดยตรงกลางจะแห้งเป็นสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแดงแผลที่เกิดจากใบจุดนูนจะมีรูปร่างไม่คงที่ส่วนรอบๆแผลจะมีบริเวณเซลล์ตายสีเหลืองล้อมรอบอยู่เพียงแคบๆหากอากาศโดยรอบมีความชื้นสูงจะมีเมือกของแบคทีเรียซึ่งเจริญเติบโตอยู่ที่แผลดังกล่าวสีเหลืองเยิ้มเป็นหมันซึมออกมาเกาะหรือฉาบอยู่ให้เห็นได้ชัดเจนภาพแสดงการเกิดจุดสีเขียวแถบเหลืองนูนที่ใต้ใบซึ่งต่อมาแผลจะแตกและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลล้อมรอบด้วยวงแหวนสีเหลืองหากฝักถั่วเหลืองถูกเชื้อเข้าทำลายตั้งแต่เป็นฝักอ่อนจะไม่มีการสร้างเมล็ดแต่ถ้าเป็นฝักแก่มีเมล็ดภายในแล้วเชื้อก็จะเข้าทำลายเมล็ดด้วยทำให้เมล็ดรีบผิวหรือเปลือกหดย่นบางครั้งจะเน่าเป็นสีดำในกรณีที่เมล็ดไม่ถูกทำลายเชื้อที่เคลือบอยู่ที่เปลือกหรืออาศัยอยู่กับเมล็ดก็จะกลายเป็นโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์อยู่ข้ามฤดูและทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังต้นที่งอกใหม่ได้โรคไวรัสใบด่างเกิดจากเชื้อไวรัสลักษณะอาการเริ่มจากเส้นใบย่อยของใบยอดมีสีเขียวอ่อนต่อมาใบมีอาการด่างผิวใบขรุขระมีตุ่มนูนเป็นสีเขียวเข้มและขอบใบม้วนงอลงทำให้ใบมีรูปร่างบิดเบี้ยวต้นเตี้ยแคร์แกนคอปองสั้นโรคไวรัสชนิดนี้มีเพลี้ยอ่อนเป็นพาหะนำโรคภาพแสดงอาการที่เมล็ดจากต้นเป็นโรคอาการด่างเป็นขีดหรือแถบตามสีของตาเมล็ดโรคใบยอดย่นเกิดจากเชื้อไวรัสใบบนๆของต้นจะเห็นเส้นใบเด่นชัดใบบุ๋มเป็นรูปถ้วยบิดเบี้ยวบางครั้งมีอาการใบงองุ้มที่ใต้ใบอาจพบเส้นใบหดสั้นเป็นร่างแหสีเขียวการติดฝักจะน้อยลงฝักหดสั้นแบนหรือบิดเบี้ยวถ้าเป็นโรคในระยะที่มีใบจริง 3-5 ชุดจะทำให้ต้นถั่วเหลืองแคละแกนถั่วเหลืองที่เป็นโรคนี้จะให้ผลผลิตลดลงได้ถึง 50% โรคใบยอดย่นมีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะนำโรคโรคเหี่ยวและรากเน่าฟิวซาเลียมลักษณะอาการรากและโคนต้นมีสีน้ำตาลภายในลำต้นเนื้อเยื่อบริเวณท่อลำเลียงเน่าเป็นสีน้ำตาลใบเหี่ยวโรคเน่าดำลักษณะอาการพบที่โคนต้นภายในลำต้นจะพบเม็ดเชื้อราสีเทาดำคล้ายผงถ่านละเอียดแนวทางการป้องกันกำจัดโรคในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคมีความงอกสูงก่อนปลูกคุกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้วยสารเคมีเช่นแคปแทนในอัตรา 1-2 กรัมต่อเมล็ด1กิโลกรัมพ่นกำจัดศัตรูพืชในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสารเคมีที่แนะนำใช้ในการฉีดพ่นกำจัดศัตรูพืชในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสารกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราใช้คาเบนดาซิมอัตรา10กรัมต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุก7วัน 1-2 ครั้งในระยะออกดอกและติดฝักอ่อนหรือเมนโคเซปอัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุก7วัน 1-2 ครั้งในระยะออกดอกและติดฝักอ่อนหรือโพพิเนตอัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุก7วัน 1-2 ครั้งในระยะออกดอกและติดฝักอ่อนสารกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียใช้ Copper Oxychloride 85% WP อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ20ลิตรพ่นเมื่อเริ่มพบการระบาดและพ่นซ้ำทุก 5-7 วันสารกำจัดแมลงพาหะโรคที่เกิดจากไวรัสเช่นเพลี้ยอ่อนและแมลงหวี่ขาวใช้
ไตรอโซฟอร์ส 40% EC อัตรา 30-60 cc ต่อน้ำ20ลิตรพ่น 2-3 ครั้งห่างกัน 7-10 วันหรืออิมิดาโคพิด 70% WS อัตรา 10 cc ต่อน้ำ20ลิตรพ่น 2-3 ครั้งห่างกัน 7-10 วันหรือบูโพรเฟซิน 25% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรพ่น 3 ครั้งห่างกัน 7 วันติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรดังนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์055-313-111หรือทางเฟซบุ๊กศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตรหมายเลขโทรศัพท์02-940-7129หรือทางเฟซบุ๊กกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช